และในไหนพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ13เมษายนนะครับเป็นวันที่4ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุนะครับมีผู้เสียชีวิตไปทั้งสิ้น29คนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น376ครั้งเนี่ยนะฮะร,รวม4วันแล้วปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต152คนนะครับบาดเจ็บ1,494คนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นเรื่องของดื่มแล้วขับนะฮะก็ยังคงต้องเน้นว่าอกว่า เรื่องความไม่ประมาทนะคะความปลอดภัยบนท้องถนนสําคัญที่สุดเลยค่ะ